แนวร่วมนั่นก็คือทำให้สังคมได้รู้อย่างที่ตัวเองได้รู้อะค่ะก็คือเป็นที่มาที่ทำให้ต้องทำหนังสือเล่มนี้เพราะว่าให้สังคมได้รับทราบค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ทำเล่มนี้ประมาณใช้เวลาประมาณ6 เดือนนะคะก็ได้รับความกรุณาจากหลายฝ่ายนะคะอย่างท่านแรกก็คือท่านอาจารย์สุเมฆที่กรุณาเขียนคำนิยมให้ได้คุณเล็กนะคะที่เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้พี่สุวดีนานมีบุ๊กแล้วก็เจ้าหน้าที่ของนานมีบุ๊กนะคะแล้วก็น้องช้างทั้งหลายที่เป็นตัวละครของเรื่องนี้ขอบคุณทุกฝ่ายเลยอะค่ะพูดถึงน้องช้างแน่นอนว่าดูผิวหน้าก็ต้องเข้าไปคุ้นคีกับทางมูลนิธินะคะแล้วก็ต้องเจอกับเหล่าบรรดาตัวละครที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเกือบจะทุกวันเลยมีตัวไหนรักและผูกพันเป็นพิเศษไหมคะคือจริงๆรักช้างทุกเชือกเลยนะคะไม่ว่าที่อยู่ที่ศูนย์นี้หรือว่าอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ณป่าแห่งไหนรักมากรักทุกเชือกแต่ว่าถ้าจะถามว่ามีเชือกไหนเป็นพิเศษก็คงมีนะคะเชือกแรกเนี่ยเป็นเชือกที่ตัวเองมีส่วนขายตัวช่วยมาเชือกนี้อายุประมาณเกือบ60นะคะเดิมเขาชื่อแม่ขวัญจิตก็ประวัติก็คือเป็นช้างลากสูงอะค่ะแล้วก็โดนขายเร่ร่อนคือชีวิตระหกระเหินมากผอมโซมนะคะก็มีคนส่งข่าวมาที่คุณเล็กก็บอกปัจจนามาก็ขอถ่ายตัวเองแล้วธรรมเนียมของที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยถ้าเราถ่ายตัวช้างเชือกไหนมาเราจะเปลี่ยนชื่อเขาเพื่อให้เขามีชีวิตใหม่ก็จากขวัญจิตกัญจนาก็เปลี่ยนชื่อเป็นจำสายชื่อแม่ตัวเองน่ารักจังเลยโอเคเดี๋ยววันไหนเราจะต้องไปเยี่ยมจำสายให้ได้แล้วก็จำสายเนี่ยพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณเล็กนะคะภายในเวลาเดือนครึ่งจำสายน้ำหนักขึ้นมา90 กิโลค่ะโอ้โหจำสายตอนนี้มีความสุขมากจากช้างที่ผอมโซมเกือบจะตายนะคะเชือกที่สองก็เจียนตายเหมือนกันนะคะจนไม่มีใครก็จะมองแล้วเชือกที่สองนี่ชื่อเพิ่มพูนนะคะอยู่ภาคใต้ไม่มีมูลนิธิไหนอยากจะช่วยแล้วพอคิดว่าช่วยไปก็ตายแต่ว่าตัวเองกับคุณเล็กคิดตรงกันว่าถ้าถ่ายตัวเขาเราช่วยเขาแม้เขาอยู่ได้แค่วันเดียว2 วันหรือ 3 วันก็ยินดีเพียงแต่อยากให้เขาได้รู้จักชีวิตที่มีความสุขบ้างก่อนตายว่าถึงอย่างไรแต่ก็โชคดีที่ว่าช่วยมาแล้วเพิ่มพูนนับถึงวันนี้ประมาณกี่เดือนนะคะ5 เดือนแล้วเพิ่มพูนมีความสุขมากนะคะชื่อใหม่ของเพิ่มพูนคือทับพิมชื่อคุณยายตัวเองค่ะทับพิมแล้วอีกเชือกเชือกสุดท้ายนะคะที่ผูกพันชื่อน้องขุนเดชน้องขุนเดชเนี่ยต้องกราบขอบคุณท่านดาภพนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ไปดีอุทยานไม่อย่างนั้นนะกัญจนาก็ไม่ได้ช่วยน้องขุนเดชมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้อยากจะเรียนท่านดาภพแล้วก็ท่านอาจารย์ไปดีนะคะว่าวันนี้น้องขุนเดชมีความสุขมากได้แม่บุญธรรมแล้วก็ได้พี่สาวแล้วเมื่อประมาณ2 เดือนที่ผ่านมาน้องขุนเดชป่วยหนักตัวเองก็เลยประวารณาว่าถ้าน้องขุนเดชหายถ้าน้องขุนเดชหายเนี่ยคือช่วงที่ป่วยเนี่ยจนจะเลิกทานเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะคะนับถึงวันนี้น้องขุนเดชหายดีเรียบร้อยแล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นมังสวิรัติเลยไม่ทานเนื้อสัตว์ต่อไปแล้วไม่อยากเกี่ยวกินจริงนี่นะเราในสังคมของเราต้องการคนแบบนี้จริงๆนะคะที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นไอดอลแล้วเราก็จะได้ร่วมกันช่วยเหลือเดี๋ยวว่าแต่ช้างเลยเนาะสัตว์อื่นๆที่อยู่ในสังคมในโลกนี้ของเรานะคะนิ่งขออนุญาตเนี่ยถามคุณเล็กต่อเลยนะคะคุณแสงเดือนเพราะว่าตอนนี้เราเห็นข่าวเห็นสื่อต่างๆเกี่ยวกับช้างเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะปัจจุบันสถานการณ์ช้างไทยเนี่ยก็แบบจริงๆเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้รู้จริงมันเป็นอย่างไรคะสิ่งแรกก่อนอื่นนะคะที่ท่านเห็นภาพทั้งหมดที่โชว์วันนี้ไม่ว่าเป็นภาพวิดีโอหรือเป็นภาพที่นิ่งประกอบนะคะดิฉันขอพูดนิดหนึ่งว่ากว่าจะได้ภาพเหล่านี้มาดิฉันใช้เวลา20ปีค่ะในการค้นคว้าแล้วก็เข้าไปทำส่งทีมงานเข้าไปในป่ายอมรับนะคะว่าทำงานเกี่ยวกับช้างเนี่ยเหมือนกับเดินทางเข้าสู่เส้นทางที่ค่อนข้างจะยากลำบากบางครั้งดิฉันรู้สึกว่าเดินถนนที่มันมืดมิดแล้วก็เดินหัวไปชนกำแพงแล้วก็ต้องกลับมาควานเส้นทางใหม่แล้ววันหนึ่งดิฉันมีแสงสว่างขึ้นมาครับตอนที่คุณกัญจนาศิลปะอาชาเดินเข้ามาแล้วด้วยหัวใจของคุณกัญจนาด้วยครับที่หลังจากคุยครั้งแรกนะคะที่เจอก็ดิฉันเห็นคุณกัญจนาเป็นลูกท่านนายกนะคะก็คิดว่าคุณกัญจนาจะสนใจเรื่องอะไรกับเรื่องสัตว์แต่หลังจากที่ได้พูดป่าแล้วคุณกัญจนาเองได้เดินทางเข้าไปป่ากับดิฉันนะคะคือไปนอนในป่าแล้วก็ไปนอนตรงโคนตรงที่มีวัวควายไก่นอนถ่ายมูลอยู่บนหัวคุณกัญจนาสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ดิฉันได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนใจธรรมดา
แล้วถ้าเป็นวันนั้นที่ดิฉันเริ่มพูดให้คุณกัญจนาแล้วก็เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดิฉันยอมรับค่ะว่าที่ทำงานเกี่ยวกับช้างมาส่งอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เยอะมากแล้วแม้กระทั่งคุณกัญจนาเข้าไปพบกับดิฉันยังไม่กล้าพูดจนกระทั่งใช้เวลาพอสมควรศึกษาจะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือแสงสว่างจริงๆตัดสินใจค่ะให้คุณกัญจนาดูทั้งหมดว่าสิ่งที่ดิฉันได้ค้นพบค้นคว้าเป็นภาพวิดีโอภาพนิ่งทั้งหมดคุณกัญจนาบางภาพไม่กล้าดูนะคะในส่วนที่ดิฉันเห็นวันนี้ค่ะดิฉันจะบอกกับท่านว่าช้างไทยเราค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราเนี่ยขยายมากไม่มีใครกล้าปฏิเสธนะคะว่าเงินทั้งหมดเงินส่วนใหญ่ที่เราได้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและช้างมีส่วนดึงท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยแต่ปัญหาของช้างถูกซุกเข้าไปทมเพราะว่าคนไม่กล้าพูดเรื่องช้างเวลาเราพูดเรื่องช้างก็จะบอกว่าเราอย่าไปพูดเลยเป็นผลประโยชน์ของชาติแต่ทำไมเราไม่คิดคะว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นการทารุณกรรมช้างประเทศเราเสียหายครับเราต้องแก้กันที่ต้องแก้กันตั้งแต่จุดแรกเลยว่าเราจะทำอย่างไรอย่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับปัจจุบันนี้เราไม่มีพื้นที่ให้เขาเราต้องช้างต้องถูกมัดข้างถนนถูกมัดขาสองข้างแล้วพอเขาถูกมัดเขาเกิดความเครียดเขาก็ฆ่านักท่องเที่ยวฆ่าควานเคยมีใครคิดบ้างไหมว่าในพื้นที่อย่างอำเภอแม่แตงเนี่ยปีที่แล้วเฉพาะที่ออกหนังสือพิมพ์7คนแต่ที่โดยที่มีการปิดข่าวกันตลอดหรือที่ส่วนใหญ่ที่ถูกช้างฆ่าก็ไม่มีการเปิดเผยดิฉันจะเล่าอีกนิดหนึ่งค่ะวันนี้ไหนๆก็มาตรงนี้แล้วที่ท่านได้เห็นภาพที่ท่านของเราได้ติดตามเรามีทีมงานค่อนข้างจะเยอะมากที่ติดตามเข้าไปในพื้นที่การอุตสาหกรรมการค้าช้างค่ะท่านรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ดิฉันจะชี้แจงให้ท่านได้ทราบข้อเท็จจริงยังมีอยู่นะคะท่านภาพบางภาพที่อยู่ตรงนี้ดิฉันเพิ่งไปถ่ายทำมาค่ะแล้วก็ดิฉันก็ได้แจ้งกับคุณนาก่อนที่จะเข้าในป่าบอกคุณนาว่าถ้าเกิดดิฉันได้กลับมาภาพแบบนี้จะนำเสนอแต่ถ้าดิฉันไม่ได้กลับมาดิฉันขอฝากงานทั้งหมดให้กับคุณนาลูกช้างนะคะท่านเอาข้ามสารบินมาเนี่ยกว่าจะข้ามมาได้ไม่ได้ผ่านง่ายๆค่ะเอาใช้เรือลากเอาสลิงลากบางเชือกมาถึงฝั่งตายค่ะเพราะว่าจมน้ำน้ำเข้าปอดเยอะเกินไปบางเชือกค่ะท่านฝึกช้างตัดพาข้อค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สังคมไทยไม่เคยรับรู้เรามัวแต่สนุกสนานกับความบันเทิงดิฉันเชื่อว่าคนรักช้างส่วนใหญ่ซื้อที่เขาวาดรูปช้างค่ะเพราะแม้กระทั่งเพื่อนดิฉันเองซึ่งเป็นนักอนุรักษ์สัตว์โลกบอกว่ารักช้างเลยซื้อภาพวาดของช้างมาไว้ห้องนั่งเล่นแต่พอดิฉันเอาภาพที่เกี่ยวข้องกับการฝึกช้างเขาบอกว่าเขาตกใจสิ่งที่เขาซื้อคือเพราะเขารักช้างเขาคิดว่าช้างมีความสุขกับการวาดภาพแต่ข้อเท็จจริงแล้วพวกเขาต้องถูกทารุณกรรมโชคเลือดค่ะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักวาดเขาเกิดมาเป็นช้างป่าเขาเกิดมาเป็นช้างที่ต้องการอิสระตัวเขาโตๆแล้วก็ท่านน้ำหนักหลายพันตันแต่เราน่ะกับมัดขาเขาสองข้างเราไม่มีพื้นที่ให้เขาสิ่งนี้ค่ะดิฉันอยากจะฝากถึงหน่วยงานรัฐบาลนะครับว่าการท่องเที่ยวเราขยายจริงเราจะทำอย่างไรที่จะมาสร้างการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือการดูแลธุรกิจปากท้องน่ะเราต้องดูแลเขาด้วยให้พื้นที่เขาค่ะให้เขาเช่าป่าหรืออะไรก็ได้แต่เขาจะต้องมาดูแลป่ามีข้อตกลงที่ชัดเจนดิฉันอยากให้ช้างมีบ้านค่ะดิฉันอยากให้ช้างมีพื้นที่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาต่างมาทุกแขกทั้งวันแล้วเสร็จแล้วก็กลับมามัดโซ่ล่ามโซ่ไม่มีน้ำกินบางตัวก็ต้องตายเนื่องจากท้องผูกช้างตายท้องผูกเยอะมากนะคะท่านมีใครในที่นี้เคยรู้ว่าช้างที่ตายเยอะแต่มาจุบันนี้คือช้างตายด้วยท้องผูกเนื่องจากกินน้ำไม่พอแล้วช้างให้ลูกเยอะค่ะคลอดลูกออกมาเพราะบางทีก็ใส่แหย่แต่ไม่ได้เวลาช้างจะเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปค่ะถ้าเวลาเรามีลูกเราต้องมีเวลาให้ลูกพลิกตัวหมอตำยาสารโบราณจะต้องมาช่วยพลิกแต่ช้างถูกใส่แหย่ตลอดเวลา22หรือ23เดือนที่เขาตั้งท้องแหย่นี่คือเก้าอี้ค่ะนั่งเที่ยวที่เป็นฝรั่ง400กิโล600กิโลบางคนที่ตัวโตๆนะคะ4คนก็มี3คนก็มีแต่นี่เวลาเขาตั้งท้องนะแทนที่ว่าเขาจะมีเวลาที่สำหรับลูกจะพลิกแต่เขาไม่มีเวลาค่ะตั้งท้องวันแรกจนถึงวันสุดท้ายเอาแหย่ลงช้างเดินเข้าไปป่าคลอดลูกบางทีคลอดลูกออกมาผิดข้างใช้ขามาข้างเดียวอั
อนาคตก็คือตายเลยค่ะก็คือเขาไม่แทบจะไม่มีคำตอบให้กับตัวเองดิฉันคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ชาติไทยมันมืดมิดดิฉันเห็นกฎหมายพระราชบัญญัติออกเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาน้ำตาไหลก็ยอมรับว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะอย่างน้อยก็กำราบให้คนได้กลัวว่าจะไม่ใช้ช้างตาบอดจะไม่ใช้ช้างพิการจะไม่ใช้ช้างแก่ช้างเด็กช้างที่ตั้งท้องมาบรรทุกลูกช้างแต่จากที่คุณกัลยาณิชันไปเห็นค่ะเรายังเจอมีการนำช้างขาหักมาใส่นักท่องเที่ยวดิฉันยอมรับนะคะว่าตัวดิฉันเองไม่ต่อต้านธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะเพราะดิฉันถือว่าเป็นอาชีพเดียวที่ตอนนี้ยังทำให้ช้างและคนเลี้ยงช้างมีอาชีพทำมาหากินแต่เราจะมาทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวเรายั่งยืนโดยการสร้าง Animal Welfare ก็คือสร้างเรื่องของการเป็นอยู่ที่ดีสวัสดิการที่ดีให้กับเขาไม่ใช่ว่าเราทำเงินกับเขาอย่างเดียวเอาเงินใส่กระเป๋าอย่างเดียวแต่ช้างเหล่านั้นกับถูกมัดถูกทุบถูกทารุณกรรมสิ่งเหล่านั้นนะคะมันกำลังจะทำลายประเทศเราอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ Google ได้แล้วใช้ iPhone ถ่ายภาพมันเป็นการทำลายประเทศชาติของเราค่ะเพราะว่าท่องเที่ยวก็ไปเห็นปุ๊บมัดขาสองข้างมัดโซ่มัดสักไข่เอาตะขอทุ่มหัวสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นการสิ่งที่ทำลายประเทศชาติเราโดยที่เราเองน่ะไม่คาดคิดดิฉันทำงานในฐานะนักร้องช้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเราจะทำอย่างไรจะต้องดูแลเขาด้วยการนับถือเขาดูแลเขาดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เขามาดูแลเหมือนสัตว์ที่เราทุกวันนี้ดูเขาเหมือนกับสัตว์ต่างสัตว์พาหนะซึ่งเราเรียกเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแรงงานทาสซึ่งดิฉันคิดว่าตอนนี้เราต้องมามองจากนี้ค่ะเห็นด้วยใช้งานได้แต่ไม่ใช่มาทำให้เขาต้องทุกข์ทรมานหรือไปมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของเขาอย่างที่คุณหนูนาบอกนะคะอยากจะทราบถึงในส่วนของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมณตอนนี้เนี่ยให้ความช่วยเหลือช้างยังไงบ้างวันนี้เห็นบอกมีคลิปมาด้วยใช่ไหมคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับทางมูลนิธิจะให้ชมเลยดีไหมคะคุณหนูนาเปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะช่วยให้ฉันบรรยายสามารถเปิดได้เลยนะคะว่าช้างของเราที่เข้ามาในศูนย์นะคะ 85%เป็นช้างที่มาลักษณะทางสมองพิการก็คือพิการสภาพจิตใจเป็นบ้าค่ะบางทีบางตัวเดินวนไม่รู้สึกตัวบางตัวก็พูดอยู่คนเดียวงึมงำไม่รู้สึกตัวก็คือแต่ละเชือกนะคะที่มาคือสภาพที่ผอมโซจะคือบางตัวแทบจะเดินไม่ได้เลยแล้วหลังจากที่มาอยู่ที่เราหลายตัวที่ก้าวร้าวนะคะเราตัดสินใจทั้งหมดที่มาดูแลเขาโดยการปลดโซ่ออกส่วนมูลนิธิของเราไม่มีตะขอนะคะหลายคนบอกว่าไม่มีตะขอคุมช้างไม่ได้ดิฉันดูแลเองค่ะดิฉันดูแลช้างทุกเชือกด้วยตัวเองไปขนช้างไม่ว่าจากภูเก็ตกระบี่หรือไหนก็ตาม30ชั่วโมงฉันจะเดินทางกับเขาคุยกับเขาพูดกับเขาแล้วพอเขามาสู่อยู่ที่นั่นสิ่งหนึ่งที่เราจะให้เขาก็คือความรักอาสาสมัครจากทั่วโลกเข้ามาอยู่จะมาเก็บปูช้างมาป้อนอาหารให้ช้างมาปูอาหารให้ช้างแล้วพวกเราเลยค่ะจะดูแลเขาที่ฉันจะร้องเพลงของเขาทุกวันซึ่งท่านเคยเห็นคลิปร้องเพลงของช้างอันนั้นไม่ใช่เพื่อให้ช้างหลับนะคะเนื่องจากที่ฉันเป็นช้างที่นั่นเป็นช้างภาษาเพราะนั้นที่เราร้องเพลงของเพื่อให้สติเขากลับมาเป็นภาษาที่ฉันคุยกับเขาแล้วสิ่งที่ได้รับตอนนี้ก็คือช้างทุกเชือกกอดได้ค่ะตอนแรกๆที่ฉันเสียงมากค่ะเสียงมากเพราะว่าเขาแทบจะฆ่าที่ฉันแต่วันนี้ช้างทุกเชือกที่ท่านเห็นในภาพนะคะเป็นช้างที่มีความสุขแต่กว่าเขาจะมาเป็นวันนี้นะคะท่านดิฉันร้องไห้มากค่ะตอนที่ช่วยมาครั้งแรกก็หลายตัวจะล้มแต่วันหนึ่งวันที่เขาชูงวงขึ้นมาเขาว่ายน้ำเขาเล่นโคลนเป็นวันที่ฉันร้องไห้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวันที่ฉันเห็นว่าเขากลับมาเป็นช้างอีกครั้งหนึ่งเราที่นั่นนะคะเราไม่ยอมให้ใครใช้ตะขอไม่ยอมให้ใครทุบช้างอีกแล้วเราต้องการให้ช้างอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะมิงเชื่อว่าคุณเล็กคงจะต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ถือว่าสังคมเรานี้ต้องขอขอบคุณคุณเล็กคือการที่เล็กไม่ท้อแท้นะคะมีความสิ่งปรบมือให้กับคุณเล็กหน่อยนะคะยังคงสู้ต่อไปวันนี้คุณเล็กมีแนวร่วมเยอะมากเลยนะคะพวกเราทั้งหมดจะขอซัพพอร์ตและสนับสนุนทั้งคุณหนูนาและคุณเล็กนะคะกับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนี่ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณดำรงพุทธานบ้างดีกว่านะคะคุณดำรงคะคิดว่าสังคมไทยของเรานั้นควรจะปฏิบัติต่อช้างอย่างไรคะเพราะฉะนี้แล้วหลังจากที่ฟังปัญหามาทั้งหมดขอบคุณมากครับก่อนอื่นอยากพูดเรื่องจริงของกัญจนาที่คุณไม่เคยดูค่ะนะครับก่อนที่เตรียมมาจะพูดอย่างนี้นะฮะ
ผมเองไม่สบายใจตอนที่น้องนาโทรไปเล่าให้ฟังว่าทำหนังสือเล่มนี้อยากให้ช่วยมาในงานนี้และผมก็ขอพูดกัญจนาบอกถ้ามีสัมมนาพูดคุยขอขึ้นเวทีด้วยได้ไหมพอบอกไปแล้วเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคือเกรงว่าคุณกัญจนาจัดคนไว้แล้วแล้วผมไปขอแล้วคุณนาก็ไม่กล้าปฏิเสธนะฮะนั่งคิดได้เราจะไม่กล้าปฏิเสธนะฮะอันหนึ่งที่จะพูดคือเรื่องจริงของน้องนาที่คนไม่รู้เนี่ยเรื่องแรกก็คือคุณนาพอกลับไปจากฟาร์มของคุณเล็กเนี่ยนะฮะกลับไปร้องไห้ซบอกคุณหญิงจัดสรรนะครับร้องห่มร้องไห้ผมเองไม่เจอคุณหญิงมานานเมื่อสักครู่นี้เรามากันคนแรกนะคุณหญิงทักว่ายังไงพอดำรงไม่เจอกันสองทศวรรษแล้วท่านจำได้นะคะจำได้นะฮะคือจะเรียนว่าอย่างนี้ครับอันที่สองทราบว่าช้างบางเชือกที่คุณนาซื้อลงทุนมาให้คุณเล็กเนี่ยที่จริงจริงไปขอเงินคุณแม่มาขอให้คุณจำใส่มาแม่เป็นแม่คุณทั้งหมดนะคะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือตามที่คุณสุวดีได้พูดว่าช้างมันมีความสุขเนี่ยมันอยู่ในป่าผมเชื่อว่าปี2537ผมไปจัดไปเที่ยวที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านอดีตนายกบรรหารยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณนายังเป็นผู้จัดการบริษัทธุรกิจอยู่ยังไม่ได้เข้ามาในวงการเมืองเนี่ยนะทั้งคุณหญิงและคุณนาไปเที่ยวเคนยากับผมเคนยาอยู่ในแอฟริกาตะวันออกคิดดู20กว่าปีที่แล้วเนี่ยป่ามันยังเป็นดงดิบอยู่ผมว่านั่นอาจจะเป็นจุดประกายจากวันนั้นทำให้คุณนาได้เห็นช้างที่มันอยู่ในป่าเนี่ยมันมีความสุขอย่างไรนะฮะช้างที่อยู่ในป่าแอฟริกาเนี่ยแอฟริกันแอฟริกันเนี่ยว่ามันมีความสุขอย่างไรผมว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จุดประกายให้คุณนาหันมาสนใจช้างและอีกเรื่องหนึ่งผมเพิ่งรู้เมื่อตอนผมมาทำวิทยานิพนธ์ผมทำวิทยานิพนธ์ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งว่าแตกต่างกับการเลือกตั้งอย่างไรเอิญผมเนี่ยเป็นท่านสว.แต่งตั้ง4ปีซึ่งแต่งตั้งโดยท่านบรรหารศิลปะอาชาเมื่อปี39และผมก็ได้เป็นสว.เลือกตั้งอีก6ปีตกลงอยู่ในวุฒิสภา11ปีเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อทำวิทยานิพนธ์เปรียบเทียบการเรื่องการแต่งตั้งสว.ก็ต้องไปขอสัมภาษณ์ท่านบรรหารเพราะท่านเป็นผู้แต่งตั้งเพราะท่านเป็นผู้เซ็นสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมได้เป็น1ใน260ทำนำทีมทำวิจัยไปพบท่านเนี่ย 4-5 คนเนี่ยเพิ่งรู้หลังจากเป็นสว.มาแล้ว11ปี15ปีว่าคนที่เสนอชื่อผมให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอคุณพ่อเนี่ยคือคุณกัญจนาครับผมถึงได้รู้ไอ้ผมก็หลงผิดคิดว่าคุณบรรหารตั้งเองนะฮะคือการดูได้ดังนั้นเนี่ยต้องการหลากหลายในอาชีพให้เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็คุณดำรงเนี่ยเป็นผู้ที่โดดเด่นด้านสื่อมวลชนจริงค่ะจริงเป็นกระบอกเสียงได้ดีมากนะครับนี่คือสิ่งที่คนไม่รู้เกี่ยวกับคุณกัญจนานี่เรื่องจริงของคุณแสงเดือนที่คนไม่รู้เนี่ยมันมีในหนังสือผู้สร้างผสมเล่มที่กำลังวางตลาดไม่ได้จะมาโฆษณาเลยนะฮะคือเราได้ทราบมาว่าคุณแสงเดือนเนี่ยได้รับการยกย่องจากสถาบันหลายแห่งในต่างประเทศค่ะแต่คนไทยไม่รู้จักคุณแสงเดือนนะฮะผมย้ำว่าคนไทยรู้จักคุณแสงเดือนน้อยมากแต่ว่าสถาบันต่างๆได้ยกย่องให้รางวัลคุณแสงเดือนมากมายคุณแสงเดือนพอบอกได้ไหมครับมีนิตยสารชาติให้นะครับคือผมก็ลืมไปแล้วครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะเล่มที่วางตลาดครับเพิ่มอวอร์ดจากของสิงคโปร์แล้วก็จากค่อนข้างจะ